ัติเหตุที่น่าตกใจที่จังหวัดกาฬสินธุ์หน่อยนะครับมีรถกระบะคันหนึ่งเนี่ยขับมาแล้วก็พุ่งอัดชนกำแพงของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งชื่อว่าโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ธนบุรีนะชาวบ้านบอกโอ้เสียงดังมากตอนแรกคิดว่าแบบเป็นเสียงระเบิดนะฮะไปชมภาพเหตุการณ์ครับแล้วดังกลางดึกแบบนี้ทุกคนแบบตกอกตกใจนะครับเสียงแบบตอนแรกเป็นเบรกล้อบดไปกับถนนเลยแต่มันเหมือนกับเบรกไม่อยู่ฮะหรือด้วยความเร็วของรถเนี่ยมาแรงจริงๆรถกระบะคันนี้เลยไปชนตุ้มสนั่นที่กำแพงของโรงพยาบาลเกิดขึ้นเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมานะครับชาวบ้านบอกตอนแรกหลับๆอยู่ได้ยินเสียงตุ้มนึกว่าระเบิดนะฮะภาพวงจรปิดจับภาพไว้ได้ชัดเจนฮะทั้ง2มุมเมื่อกี้มุมนอกที่รถมาและที่พุ่งเข้ามาชนแบบนี้นะครับจังหวะที่รถกระบะพุ่งอัดชนกำแพงโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ธนบุรีสภาพคือฝุ่นตลบเลยครับหลังจากชนเข้าไปแล้วทีนี้รถกระบะที่เข้าไปชนนี่ยับเยินนะครับเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดทางเข้ามากู้ชีพคนขับเนี่ยใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงครับถึงจะนำตัวผู้บาดเจ็บออกจากรถกระบะฟอร์ดทะเบียนกไก่ชอชิง4264คันนี้ได้นะครับทราบชื่อว่าพานุพงษ์แสงส่องนะฮะสภาพคือบาดเจ็บสาหัสครับคุณผู้ชมครับอาการหนักจนต้องส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลที่ใหญ่กว่าชื่อว่าโรงพยาบาลกาฬสินธุ์เพราะว่าตรงนี้มันเหมือนกับเป็นโรงพยาบาลเล็กๆเฉพาะทางค่ะความเสียหายนะฮะกำแพงโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ธนบุรีเนี่ยติดอยู่กับห้างหุ้นส่วนสมภพ3โอ้โหเสียหายไปหลายอย่างครับค่ะกำแพงเสาไฟฟ้าประตูรั้วป้ายโปรโมชั่นต่างๆท่อประปาก็แตกหลังชนนี่น้ำเจิ่งนองมากเลยครับเดี๋ยวตำรวจเขาบอกเดี๋ยวรอให้อาการทางคุณพัฒพงษ์ผู้คนขับเนี่ยดีขึ้นก่อนนะฮะ อยากจะรู้สาเหตุเหมือนกันเป็นเพราะอะไรข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง